แม่เพิ่งเสียชีวิตลูกสาวเปิดตู้เย็นเจอมรดกที่แปลกประหลาดสุดๆแต่ประวัติลึกซึ้งอยู่มานานถึง84ปีข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูโพสต์ที่เป็นไวรัลบน Reddit ค่ะหญิงชาวเวอร์จิเนียคนหนึ่งนะคะเธอรู้สึกตกใจมากเมื่อระหว่างเธอทำความสะอาดตู้เย็นของแม่ที่เสียชีวิตและพบบิสกิตอายุ84ปีที่ถูกแช่ในช่องฟรีซจนกลายเป็นหินค่ะแอนดี้ไวส์แมนหลานชายของผู้เสียชีวิตเล่าให้นิตยสาร Newsweek ฟังถึงเรื่องตลกและความสับสนจากการค้นพบที่ทั้งสุขและเศร้าครั้งนี้นะคะขณะที่ตระกูลกำลังโศกเศร้ากับการสูญเสียคุณยายผู้เป็นที่รักซึ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนก่อนด้วยวัย90ปีผมเคยไปหาเธอทุกสัปดาห์เราสนิทกันมากตามรายงานพบว่าลินดาแม่ของแอนดี้กำลังทำความสะอาดบ้านว่างๆและบังเอิญพบของที่ระลึกที่เหมือนก้อนหินอยู่ในช่องแช่แข็งที่มีข้อความแนบมาด้วยว่าบิสกิตที่ทำโดยนางดาราแอลเซมเบิร์สเมื่อเดือนสิงหาคมพ.ศ.2483ที่บ้านเบรนเคนชิปลูกหลานผู้เสียชีวิตต่างยอมรับนะคะว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งความผ่อนคลายที่ยอดเยี่ยมในสถานการณ์ที่ตึงเครียดและหลังจากสอบถามผู้เฒ่าในตระกูลเชื่อว่าเป็นบิสกิตที่อบให้กับคนในครอบครัวก่อนที่จะถูกส่งไปประจำการทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กระทั่งหลายปีต่อมามันก็ตกไปอยู่ในมือของยายของแอนดี้และถูกแช่แข็งไว้เป็นเวลานานแอนดี้เชื่อว่าเป็นหน้าที่ของเขาและพี่น้องที่จะต้องรักษามรดกอาหารของครอบครัวให้คงอยู่ต่อไปตอนนี้บิสกิตอยู่ในช่องฟรีซบ้านของพ่อแม่ผมแล้วโดยให้ผมและพี่น้องจัดการกันเองหวังว่าคงไม่มีใครพบมันในขณะที่กำลังค้นหาของขบเคี้ยวยามเที่ยงคืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ